สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้ออกบ้านกันแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าเรามีนัดตรวจตาประจำปีกันนะคะคือน้องจัสแล้วก็ที่สำคัญน้องจัสมินแว่นหักค่ะก็ใช้มาหลายปีแล้วเนาะเพราะว่าน้องเขาสายตาสั้นนะคะก็เลยจะต้องแบบถึงเวลาตรวจสายตาด้วยตรวจวัดสายตาด้วยแล้วก็ไปตัดแว่นใหม่ด้วยนะคะติววันนี้ไม่มีแว่นติวเมื่อวานก็ไปเลือกกรอบแว่นกันมาแล้วให้น้องจัสมินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ไปพบหมอเนาะเพื่อที่จะเขาวัดสายตาตรวจตาดูบรรยากาศยามเช้าผมก็ไม่มาเช้าเพราะร้านแถวนี้ยังเขาเพราะว่าคนนักท่องเที่ยวเขาก็ตื่นกันสายๆเขาว่าเมื่อคืนเขาก็แบบทานข้าวกันดึกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบคาเฟ่เป็นร้านอาหารข้างบนนี้ก็เป็นร้านอาหารเขาก็นอนกันดึกๆแล้วเขาก็ตื่นสายๆอะไรเงี้ยนี่อะไรเนี่ยเนาะมันเป็นอาร์ตเหรอมันเป็นแกลเลอรี่อาร์ตเมื่อก่อนมันปิดเหรอมันย้ายตรงนี้ใช่ไหมสี่แล้วลูกไปเถอะเราต้องไปเป๊ะนี่แม่ดูนี่ดูเกาหลีใต้เปิดประเทศ1กย64นี้ฉีดแล้วไม่ต้องกักตัวโหลแม่เราบินไปเถอะเราขึ้นคนลิงอะไรแล้วก็ไปเที่ยวกันเราลองอินช้อนนี่นะคะร้านนี้นะคะที่เราจะมาพบคุณหมอนี่นะคะไปลูกมาตอนนี้แสงสวยรู้ไหมเนี่ยของสมัยก่อนเหรอเออจิ๋นอันนี้เป็นของสมัยก่อนใช้ที่อยู่นี้แหละถูกแล้วอ
Good job. Go ahead and cover your other eyes. You could just flip it over. Great job. Okay, over here. K-O-R-D-H. K-O-R-D-H. And here? N-V-D-O-K. Alright. And here? O-M-R-K-D. Alright, good job. ตอนนี้เราก็ตรวจตาอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอพบคุณหมอฉันเบลอที่นี่ทำไมก็วางไม่ง่ายเห็นว่าข้างล่างมันดีด้วยเพราะให้ดูข้างหลังแล้วบอกเป็นลายนี่อันนี้อันนี้ Good morning Do you want to see something in there? Yeah Okay.Thank you. No, thank you. Have a good day. You too. Huh? ทุกคนคะตอนนี้เราตรวจตาเรียบร้อยแล้วตรวจเป็นชั่วโมงเลยคุณหมอตรวจละเอียดมากตอนนี้เราหยอดตาขยายรูแว่นตาแล้วตาเราคือแบบเบลอมากเบลอมากๆเลยมองอะไรไม่ค่อยได้คือเราคุยไปตาเราก็จะแบบหยีๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเช้าทานกันค่ะหมอให้มาหมอให้มาคนละชุดกันแดดแบบเวอร์ชันใหม่ยังฝนเลยนะอ้อยแต่เรายังแสบตาเลยนะใส่นี่เรายังแสบตาเลยไปดูดิเรามาถึงที่ร้านแล้วอุ้ยลูกบ้านไม่ชอบดอกไม้อันนี้เราไม่เห็นอะไรเลยอะไรอะทำอะไรนี่คะหุยแบนเท่มากอะเข้าไปนะครับมองไม่เห็นเอามาสอกสิลูกทานข้าวเอามาสอกสั่งเรียบร้อยเราสั่งเป็นแคลิฟอร์เนียออมเลตส่วนจัสมินก็สั่งเป็นทูเอ็กออมเลตก็จะสั่งไข่นั่นมาเนาะดูเหมือนจะว่าดูเหมือนนักท่องเที่ยวแต่อุ้ยโอ้ยตกหลุมนักท่องเที่ยวเยอะนะวันนี้จริงๆแล้วเจ้าของแบรนด์อันนี้คือคนอินเดียนะอินเดียนะแบรนด์จัสปาร์อ่อนประวัติดิหลังจากปิดร้าน6โมงเย็นนะคะเราก็มาทานอาหารจีนกันนะคะที่ร้านนี้นะคะที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็บริการดีมากๆเลยนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะวันนี้The food will go on your nose. และเราก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนอีกร้านหนึ่งที่เรามาทานประจำคือเราไม่ทานร้านนั้นนะคะเรามาทานร้านนี้ร้านนี้จะแบบก็อร่อยซาลาเปาอร่อยมากก็บริการดีมากพูดเพราะมากน่ารักมากทานแล้วอร่อยเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้ You have Chinese Thai basil today เดี๋ยวเราจะไปร้านดูไอ้ตัวทำความชื้นในห้องเราก็เลยมานั่งรถคันเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยกลับเอารถดีเลิฟHow do you feel? It's good.
Yes. I drive okay. Uh-huh. It's small for you. Yes. แต่ดีนั่งแล้วแบบ I think you should move the it's have room for you. Yes, yes. I think you should move the seat back. I think it's okay. Yeah. Fry is like they fry long time ago. Junk food. ค่ะวันนี้ที่เราไปตรวจวัดสายตาประจำปีกันมานะคะคือเราจะมาแชร์ให้ฟังเนาะว่ายังไงที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะต้องซื้อประกันที่แพงเนาะแล้วก็จะต้องทำเรื่องนัดอะไรเงี้ยหาหมอจะต้องทำเรื่องนัดไปก่อนแล้วอาจจะยุ่งยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามองว่าคือเครื่องไม้เครื่องมือนะคะคือเทคโนโลยีเนี่ยดีมากๆเลยเรามองว่าแบบนั้นเนาะแล้วก็คือคุณหมอก็ให้คำแนะนำที่ดีมากๆแล้วคือมีคือถามมาตลอดเลยว่าคุณมีคำถามอะไรไหมอยากจะถามอะไรไหมอยากจะถามอะไรไหมย้ำๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนกว่าเราจะพอใจหมดคำถามที่เราจะถามจริงเนาะซึ่งมันก็คุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปนะคะซึ่งเรามองว่าถ้าเทียบกับการที่เราหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนที่ไทยนะคะด้วยเปรียบเทียบเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องมือเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะคะความละเอียดในการตรวจแล้วก็ค่าบริการเรามองว่าที่ไทยเนี่ยค่าบริการของเอกชนเนี่ยแพงกว่าที่นี่เยอะมากเนาะซึ่งการตรวจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่านี้แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ได้เท่าเหมือนเท่าที่นี่นะคะเราก็จะมาแชร์นะเรื่องของการที่ตรวจตานะคะคือน้องแจสมินเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเลซี่อายนะคะเลซี่อายเนี่ยเราเคยทำวิดีโอไปละไล่ฟังแล้วเนาะก็คือสายตาสั้นน้องสายตาสั้นจะเห็นว่าน้องใส่แว่นตลอดแต่ว่าน้องจะสายตาสั้นข้างเดียวนะคะอีกข้างนึงก็คือปกติก็คือสั้นประมาณ50เกือบที่จะเกือบปกติค่ะคือสายตาจะสั้นไม่เท่ากันปกติคนเราสายตาจะสั้นต่างกันเล็กน้อยเนาะหรือเท่ากันอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าLazy Eye นะคะก็เป็นเรื่องปกติของเด็กคือเด็กก็จะเป็น Lazy Eye เด็กบางคนจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเป็น Lazy Eye นะไม่รู้ทีก็คือตอนโตแล้วน้องก็จะต้องใส่แว่นเหมือนคนสายตาสั้นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะสั้นไม่เท่ากันเนาะคือน้องไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์เนาะก็เลยถามคุณหมอว่าใส่ได้ไหมคำตอบก็คือคุณหมอว่าดีมากๆสำหรับจัสมินนะคะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเพราะว่าน้องมันจะเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์สองข้างด้วยซ้ำใส่ข้างที่สั้นข้างเดียวก็พอนะคะแล้วก็มันสะดวกแล้วก็อีกอย่างนึงคือน้องเล่นกีฬาน้องเล่นกอล์ฟเนาะในการที่น้องจะเล่นกอล์ฟเนี่ยทุกครั้งเวลาที่น้องเล่นน้องจะต้องเล็งระยะน้องจะต้องเล็งลายในการพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้องมองลายมองระยะเนี่ยน้องมองลอดแว่นน้องไม่ได้มองผ่านเลนน้องมองผ่านช่องแว่นเนาะน้องต้องหลับตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเล็งลายก็คือบางทีก็ไม่ได้เล็งจากการผ่านเลนเล็งจากการที่ผ่านใต้แว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้การเล็งระยะมันผิดเพี้ยนไปเนาะเพราะฉะนั้นการใส่คอนแทคเลนจะทำให้ระยะในการมองเห็นมันแม่นยำมากขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่ามันดีมากๆเลยแต่ว่าน้องจะต้องมีนัดอีกทีนึงอีกครั้งนึงเพื่อที่จะต้องมีนัดอีกครั้งนึงเพื่อที่จะมาเทรนในการใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมันมีหลายแบบหลายยี่ห้อมันมีหลายแบบหลายลักษณะมีแบบบางแบบหนาแบบใส่แล้วสบายใส่แล้วไม่สบายแล้วก็หลายคอมพานีนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดวิธีใส่การดูแลรักษาการดูแลตาความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือน้องต้องมีนัดไปเทรนอีกครั้งนึงเนาะคุณหมอว่าตาของเราสองคนเนี่ยคือเฮลตี้มากเลยคือสุขภาพดีมากของเราก็จะเป็นสายตายาวตามอายุนะคะเป็นเรื่องปกติซึ่งระยะยาวไม่เยอะเนาะแต่เราก็ต้องใส่แว่นแล้วล่ะเป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็คุณหมอก็บอกแล้วก็ที่เนี่ยอากาศที่นี่ที่เราอยู่นะคะคือแห้งมากไม่ได้เหมือนที่ไทยนะคะที่ไทยจะร้อนชื้นเนาะก็จะมีความชื้นในอากาศที่เยอะมากที่นี่เนี่ยความชื้นในอากาศคือน้อยมากอากาศที่นี่จะแห้งมากคือผิวเราจะแห้งทุกอย่างจะแห้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นตาเราก็จะแห้งไปด้วยเนาะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีอาการตาแห้งแล้วแสบตาเนาะน้องแจสมินก็เป็นนะคะคุณหมอบอกว่าการที่เราใช้น้ำตาเทียมเนาะคือเวลาที่คนตาแห้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัยด้วยเนาะวัยก็มีส่วนพอเราอายุเยอะเนี่ยตาเราก็จะแห้งนะคะคุณหมอบอกว่าการใช้น้ำตาเทียมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรคือมันเสียเงินเปล่าๆในการที่จะต้องมาซื้อน้ำตาเทียมแล้วหยอดเพราะหยอดไปมันก็ระเหยเนาะเราเลยจะมาแชร์ให้ทุกคนเนาะว่าการดูแลตาเนาะ
ที่แบบว่าดูแลไม่ให้ตาเราเสื่อมเร็วตาเราแห้งอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำมากๆเนาะแล้วก็ให้ทาน fish oil ก็คือโอเมก้า3นะคะแล้วก็ให้ใช้ไอ้ตัวให้ความชื้นในห้องนอนนะคะที่เขาให้ในห้องเด็กเอามาใส่ในห้องนอนมันก็จะช่วยได้เนาะเพราะว่าคือที่นี่มันอากาศแห้งมากแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของคาทาแรคคาทาแรคเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสื่อมของตาของกระจกตาของเลนตานะคะตามอายุแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดคาทาแรคต้อกระจกเนี่ยก็คือแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการใส่แว่นกันแดดนะคะให้ความสำคัญกับการใส่แว่นกันแดดออกไปข้างนอกให้ใส่แว่นกันแดดเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวทำให้เราเกิดคาทาแรคเร็วขึ้นนะคะเป็นปัจจัยหลักนะคะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะคือเราก็จะมาแชร์เรื่องของการดูแลตาเนาะที่เราได้รับความรู้จากคุณหมอคือเราถามคุณหมอไม่มีแบบจะมาบอกไม่มีการกำหนดระยะเวลาคือให้เวลาเราเต็มที่ในการถามนะคะแล้วก็คือเราก็มีความรู้สึกว่าหมอที่เนี่ยเราสามารถถามได้ทุกเรื่องไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าถามนะคะคือเราก็ยังต้องให้น้องใส่แว่นอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใส่คอนแทคเลนส์ตลอด24ชั่วโมงได้หรือถ้าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์จะต้องมีเวลาที่จะเบรกพักบ้างนะคะแล้วก็เอาแว่นมาใส่ประมาณนี้ค่ะเรากลับมาบ้านเรามาจับหัวขโมยได้จัดๆเลยค่ะผักของเราแหว่งเลยตอนแรกไม่กินนะคะตอนแรกต้นเล็กไม่กินพอโตปุ๊บกินเลยนี่หัวขโมยเราไม่อยู่บ้านเราไปร้านทั้งวันขโมยเข้าบ้านอร่อยเลยจ้ะจ้าฉันลดน้ำให้เธออร่อยแฮปปี้ไหมจ้าเห็นแล้วว่าอร่อยมากกินแบบว่าไม่ไหนแล้วไปแล้วใช่ไหมเร็วมากอ่ะ มันกัดผักเราหมดเลยสิ แถมกัดดอกไม้เราด้วยดอกไม้เราหักเลยดูสิคะดูมันกัดไว้ไอ้เจ้ากระต่ายฟันคมเชอรี่เก็บเชอรี่ค่ะจัสมินเก็บเชอรี่ไหมลูกเมื่อกี้มันไม่เห็นหนูใช่ไหมแม่แล้วพอหนูเดินไปใกล้ๆแล้วพอมันเห็นหนูอ่ะวิ่งแบบผ่าลังกระโดดแบบดินกระจุยเลยนี่เก็บเชอรี่มันกินได้เหรอไม่รู้ทำแต่ดีดิกินได้สิแต่ว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่านั่นแหละหักเลยนั่นแหละกัดซะโอ้โหต้องจัดการอย่างแรงเนี่ยแล้วแม่ดูคมมากแล้วมันไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวก็มาอีกฟันคมมากกระต่ายรู้ไหมนี่เก็บเชอรี่ลูกกำลังดูเลยดอกมะนี่ดอกกุหลาบอันนี้สีสวยหลากสีสันเนี่ยอันนี้เก็บเลยนะลูกเอาลูกแดงๆลูกนี่ไงนี่เต็มเลยเอาไอ้นั่นมาด้วยสิลูกเอาก้านมาด้วยสินี่ไงเด็ดก้านด้วยแต่ว่าก้านไม่หลุดอ่ะเต็มเลยมันมีตัวอะไรมากินแล้วด้วยนกลูกเดี๋ยวไปเอ็นยิปเก็บประตูเกตก่อนไปด้วยกันเดี๋ยวกวางเข้าถือไปไหมไม่มีรองเท้าใส่ค่ะรองเท้าไอ้ตัวนี่เดินมาเท้าเปล่าดิโอ้ยถุงเท้าหนูดูกินหมดเลยไม่เหลือหรออุ้ยแข็งปอกเลยต้นรู้สึกว่ายังแบบเย็นๆน้ำลายมันอยู่เลยหรือป่านไปล้างมือนะล้างมือก่อนมันเป็นยางต้นนี้มันมียางลูก